มถือว่าผมมีวันนี้ได้ก็เพราะแบดมินตันที่ทำให้คนรู้จักผมได้ก็เพราะแบดมินตันที่ทำให้ผมมีชีวิตที่ดีได้เพราะแบดมินตันผมศักดิ์พลสนะครับเป็นนักแบดมินตันทีมชาติไทยถ้าเริ่มจริงๆจังๆเลยเนี่ยผมเริ่มตอนอายุ9ขวบครับตอนผมก็ยังเด็กนะครับเรื่องเป้าหมายอะไรผมก็ยังมองไม่ค่อยออกแต่คุณพ่อสร้างเป้าหมายกับผมแล้วก็ให้ผมมองตามว่าเป้าหมายของผมเนี่ยคือจะต้องติดทีมชาติเป็นอันดับแรกครับพอถึงอายุประมาณ 13-14 เนี่ยคุณพ่อก็เริ่มเห็นแววมากขึ้นเป้าหมายแค่ติดทีมชาติเนี่ยถ้าอยู่ในลักษณะเนี้ยโอกาสติดค่อนข้างสูงแต่ท่านต้องการให้เราไปสู่ในระดับโลกให้ได้ถ้าถามผมมาถึงทุกวันนี้ได้ผมก็ถือว่าผมก็พอใจกับสิ่งที่ผมมาถึงณปัจจุบันนี้จริงๆอาจจะไกลกว่าที่ผมคิดไว้ด้วยคือผมก็จะลึกอยู่เสมอว่ากีฬาแบดมินตันเนี่ยทำให้ผมมีวันนี้ไม่ว่าจะทำให้ผมมีสุขภาพร่างกายที่ดีสุขภาพจิตใจที่ดีหลายๆอย่างซึ่งผมได้จากกีฬาแบดมินตัน